สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาโอเคคือวันนี้เราก็จะมารีวิวของทั้งหมดนี้กันนะครับรีโอเคครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยครับผมก็จะมาน่าจะมาดูที่การใช้ประโยชน์นะครับจากพวกมันนะแล้วก็วันนี้ผมก็เพิ่งหาวิธีมาเหมือนกันน่าจะยังไม่มีคนสอนนะคะโอเคนะคะมาแปะไว้แบบนี้เนาะอันนี้วิธีการทำพาราชูตฟังนะแล้วก็เอาแนะนำให้ใช้เป็นพลาสติกนะครับโอเคสเกลจะเป็นศูนย์กันแล้วกันสเกลให้ประมาณนี้เนาะอยู่กับพออยู่ข้างหลังร่างกายนะครับแล้วจะตกแต่งเพิ่มก็ตกแต่งได้นะครับเช่นแบบจะตกแต่งแบบคือจะเพิ่มรายละเอียดเข้ามาอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับก็ทำได้หมดเลยเนาะเช่นแบบนี้ครับจะตกแต่งอะไรได้หมดนะคะส่วนขั้นตอนที่สองใช่ไหมครับขั้นตอนที่2เนี่ยก็ง่ายอยู่นะครับแต่ว่าต้องมีตัวพาราชูทแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคขั้นที่2เราก็ต้องใช้ตัวพาราชูทนะครับตัวนี้เลยเอ้ยตัวนี้ติดเอาไว้ด้านหลังนะครับอันนึงแล้วก็ไซส์ก็เลือกเอาเองเลยนะครับผมแนะนำให้ทำตามที่ผมบอกนะครับก็คือไซส์ประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นทาสีแนะนำให้สีไม่เหมือนกันเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปที่เค้กปรับทรานสเปอเรนซีเป็น100เพียงแค่นี้เราก็จะได้เต้นๆเราก็จะได้เย้เราก็จะได้มาแล้วนะครับเป็นพาราชูทเนาะสำหรับการกันเอาไว้ก่อนกันละกันผมขอเรียกอย่างนั้นนะครับเพราะว่านี่ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแบบนี้นะครับเวลาคุณล่วงคุณก็จะมีที่กันของตัวเองนะครับโดยมีรูปทรงกระเป๋าน่ารักน่ารักอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับรูปทรงกระเป๋าน่ารักนะฮะจะอยู่ด้านหลังเนาะเราก็จะค่อยๆลงมาอย่างปลอดภัยนะอยากได้สีอื่นก็ทาเอากันละกันแต่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยผมก็เลยจะใช้เป็นสีประมาณนี้ก็ละกันอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับวิธีนี้นี่ถือว่าง่ายนะเอาไว้ใช้สำหรับการป้องกันตัวได้โอเคป่ะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะลองขอหาประโยชน์ดูประโยชน์ที่สองนะครับอันนี้เหมาะสำหรับการสร้างรถนะครับสำหรับไฟกระบอกนี้นะครับไม่ผิดสำหรับไฟดวงนี้นี่เห็นไฟเล็กๆนี่ใช่ไหมครับมันเปิดหรือปิดเองได้ถูกไหมครับนี่ครับคือประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันคือเปิดไฟหน้ารถได้ครับเห็นไหมครับมีแสงโผล่มาเห็นไหมครับมันจะมีแสงจางๆครับมันเอาไว้เปิดไฟหน้ารถได้ครับอันนี้คือดีมากๆผมชอบสุดๆเลยคือมันดีสุดๆเลยครับเพราะว่ามันเอาไว้เปิดไฟหน้ารถได้แล้วผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนคงต้องใช้นะสำหรับงานเปิดไฟหน้ารถนั่นเองเนาะผมมั่นใจเลยต้องมีหลายๆคนที่ต้องใช้ในการสร้างรถนะครับก็เอามาเปิดไฟหน้ารถอะไรประมาณนี้ครับได้นะดีด้วยมันใช้ได้ดีด้วยเผื่อแบบจะเล่นเหมือนเป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมืดถูกไหมเรากด Z มันก็เปิดไฟหน้ารถอะครับแล้วเราก็จะแบบขับโดยไม่มืดอะไรประมาณนี้ครับคือมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นไงโอเคเราจะมาหาประโยชน์จากอันสุดท้ายกันนะฮะก็คือ Switch อันดูดีอันนี้หนึ่งเลยผมจะเราสามารถเอามาเปลี่ยนสีเล่นได้แต่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูประโยชน์ของมันมากกว่านั้นนะคะ
เราจะสามารถทำเป็นมินิเกมเล่นๆสนุกๆก็ได้นะครับเช่นแบบนี้มินิเกมสนุกๆนะฮะทาสีให้เราจะทำเป็นมินิเกมล้อหมุนก็ได้นะครับแบบแล้วก็เอา3คนมายืนอะไรประมาณนี้ครับโอเคเอาใหม่เป็นแบบนี้ครับนิดนึงอาหารโอเคเราอาจจะมาทำเป็นประมาณนี้ครับเอาไฟมาคู่ด้วยก็แล้วกันเนี่ยครับเปิดใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเราก็สมมติว่าเราอยากแต่งสีครับเราก็อาจจะแบบมันเรามาทำเป็นสปอตไลท์สวยๆได้ครับอย่างอันนี้ก็จะได้เป็นแนวนึงใช่ไหมครับมาเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งที่มันดีสำหรับอันเนี้ยครับก็จะไว้ทำแบบนี้ครับดูนะครับนะสมมติผมสร้างโต๊ะขึ้นมาหนึ่งโต๊ะและผมต้องการที่สมมติมี3โหวตสมมติมี2ตัวให้เลือกโหวตแบบนี้อันนึงสีเขียวอันนึงสีแดงทีนี้เนี่ยผมก็เอาไฟมาติดแบบนี้เขียวติดแบบนี้ครับเราก็จะติดเป็นอันนี้แทนก็แล้วกันผมติดเป็นอันนี้ผมติดเป็นนีออนบล็อกก็แล้วกันนะครับที่ต้องทำก็คือแค่นี้เฉยตึ้งอยู่นี่ครับตึ้งมันขึ้นเป็นสีเขียวหรือจากอันนี้ก็คือตึ้งขึ้นเป็นสีแดงประมาณนี้ครับเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะผมชอบคุณผ่านครับอะไรประมาณนี้คุณไม่ผ่านครับเอาสีแดงไปอะไรประมาณนี้ครับหรือคือมันหาประโยชน์ได้เยอะจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเอามาใช้กับพวกยูมันเอามาใช้กับพวกมินิเกมได้มากกว่าหรือจะเป็นแบบเครื่องยิงอะไรประมาณนี้ครับผมเครื่องยิงใช่ไหมยิงบล็อกถูกปะสมมติมันเตรียมจะยิงบล็อกกำลังสีแล้วเราก็เตรียมดูเราจากนั้นเราก็ทำเป็นแบบเหมือนแบบเป็น3คันโยกอะครับนะเราก็ทำเป็น3คันโยกใช่ไหมแบบนี้สมมุติมี3สีให้เราเลือกเอาถ้ากดปุ่มสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมทำสมมุตินะคือฝั่งนึงเราก็ทำให้เลือกครับว่าปุ่มนึงก็คือเราก็ต้องหาปุ่มที่ถูกต้องนะพอหาปุ่มที่ถูกต้องได้เราจะสามารถยิงคู่แข่งได้อะไรประมาณนั้นถ้าผมกดสีแดงปึ้งเราเฟลก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเพิ่มลูกเล่นเพิ่มลูกเล่นเขาเรียกเพิ่มลูกเล่นนะฮะทำไฟแดงอันหนึ่งเป็นแดงอันหนึ่งเป็นเขียวใส่อันนี้ด้วยโอเคแบบนี้ครับสมมุติเรากดนี้แป้นผิดแต่แบบนี้คือติ้งแล้วก็เราคือยิงไปได้
เป็นอะไรที่ดีมากๆครับเวลาเอามาทำเท่านี้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมไปแล้วครับขอบคุณครับ